โดนคำสาปฆ่าหัวมาค่ะไปฆ่าเจ้าโจรที่มันมีธงอ่ะโดนมาเลยนี่ไงแบดโอเมนค่ะโอ้น้ำแข็งสวยมากดีมากเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปล้างฆ่าหัวเรานี้เก็บน้ำแข็งกันดีกว่าอย่าเนาะเออเสียงเพราะมากเวลาเก็บน้ำแข็งค่ะดูดิเสียงแบบแก้วแตกกระจกแตกเนาะไพเราะเพราะพิงมากเลยอันนี้จริงเสียงน้ำแข็งเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเสียงแบบนี้นะฮะมันควรที่จะแบบไม่ได้แตกเหมือนกระจกขนาดนี้เนาะหรือว่าน้ำแข็งเวลาที่มันแตกมันจะเหมือนกระจกแบบนี้มันก็ไม่นะคะถ้าเป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งก้อนอะนึกถึงจินตนาการเอาอะน้ำแข็งเสียงอย่างบาดแก้วหูเลยอะไปเก็บเกี่ยวกวาดเสร็จกำลังเปลี่ยนเป็นน้ำอินฟินิตี้ค่ะแค่นี้แหละเสร็จแล้วไปดูกล่องของเราสิเอาน้ำแข็งออกมานิดนึงโอ้โอเคค่ะมาเลยโอ้ยกำลังไหลลงมาเรื่อยๆนะเนี่ยฟาร์มที่ต้องใช้น้ำเยอะค่ะมันก็มีฟาร์มเดียวนั่นแหละก็คือฟาร์มอ้อยในรูปแบบอัตโนมัติแต่เรายังไม่ทำค่ะเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังเตรียมของไม่ครบเนาะยังเหลือบางอย่างที่ต้องเตรียมด้วยค่ะโอ้เยอะเลยเอามาจัดเลยค่ะเอ้ยใหม่แพ็กไอซ์ก็ต้องใช้ไอซ์ก็ต้องใช้อ่ะเอาแพ็กไอซ์ด้วยอุ๊ยกล่องเต็มแล้วได้เวลาไปล้างคำสาปแล้วค่ะขอแค่มีวัวสักหนึ่งตัวน่ะล้างคำสาปได้เลยจะอยู่แบบไม่มีวัวก็ไกลนะอู้ลาวาโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้กับดักตามธรรมชาติที่มันเลวร้ายสุดๆเลยนะเนี่ยเลวร้ายกว่าการตกหิมะมากๆอ่ะเขาแบบธรรมชาติสร้างได้โหดร้ายขนาดนี้เลยอย่างที่มีบอกอ่ะ Minecraft อ่ะมันเกมโหดร้ายเห็นไหมถ้าเราไม่โหดร้ายกับมันมันก็จะโหดร้ายกับเราค่ะโอ้ชีวิตอันตรายเลยนะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ย จะเดินบนหิมะนี่แบบต้องระมัดระวังเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยถ้าตกเป็นแค่น้ำธรรมดามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเขามาหาวัวตัวเองไม่ได้มาหาหมูเกาะใหญ่ขนาดนี้นี่จะไม่มีวัวสักตัวมันไม่ใช่แล้วตรงนู้นน่ะสุดลูกหูลูกตาตรงนู้นค่ะคุ้นมากคุ้นแบบคุ้นสุดๆเลยมันจะไม่มีวัวให้จริงๆหรือนี่เฮ้ยเราต้องการแค่วัวตัวเดียวเองนะนายปกติเขาเป็นสัตว์หาง่ายนี่นานี่ตรงนี้แหละพื้นน้ำแข็งคุ้นไหมคุ้นไงยังไงก็คุ้นมั่นใจว่าเคยมาตรงนี้แน่นอนมันจะมีหลักฐานหนึ่งตัวค่ะเป็นบ่อที่เราขุดไว้นี่ไงนั่นแหละนี่ชัดเจนสมบัติจากแผนที่อ่ะที่เราขุดไว้เห็นว่าเขาจำได้ว่าเขาเคยวิ่งมาตรงนี้แล้วทำยังไงถึงจะจำสภาพภูมิประเทศใน Minecraft ได้ตอนแรกหมิวก็จำไม่ได้หรอกค่ะแต่ทีนี้เวลาที่เราเล่นบ่อยๆอ่ะมันก็ชินใช่มะแล้วมันก็จำได้โดยแบบเซนส์ความรู้สึกเลยว่าเคยผ่านพื้นที่ตรงนั้นมาแล้วหรือเปล่าโอ้โหยังล้างคำสาปไม่เสร็จเลยชุดใหม่มาแล้วหรือเนี่ยแหละกฎของการเกิดโจรมันจะสปอนข้างๆผู้เล่นค่ะในระยะแบบของผู้เล่นให้เราได้เจอมันกว่านายจะงานหน้าไม้เสร็จชาติหน้ากว่าจะได้ยิงอ่ะโอ้ยใช้เวลาง้างอย่างนานอ่ะเฮ้ยบอกว่าไม่น่าใช้แต่เราได้หน้าไม้มาเอ้ย achievement complete เลยอ่ะขอบใจที่เอามาให้โอ้ลองง้างได้ง้างไว้ง้างไว้เสยหัวนั่นแหละโอ้โหดูดิง้างหนึ่งชาติค่ะยิงยังไม่โดนเลยซ้ำโอ้โอ้ยทำไมเรามีเตียงตรงนี้เตียงที่เราวางไว้นั่นเองไม่อยากติดสโลตเอ้ยกล้านอนกลางดินกินกลางทรายไหมแหมสแกนกันนิดหนึ่งค่ะถ้าจะทำอย่างนั้นอะมีวิธีที่ปลอดภัยกว่านั้นจึ๊ดแน่แค่นี้ตัวอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วค่ะยอดต้นไม้คือของดีบอกเลยค่ะขึ้นบนยอดได้นี่ชีวิตแบบอย่างซูเปอร์เซฟอ่ะเราเห็นนายอ่ะตั้งแต่นั้นแล้วตั้งแต่นายวิ่งมาแล้วเพื่อนฮัลโหลนี่ขนาดไบโอมีมาอินเดอร์แมนยังเยอะเลยค่ะนู่นไงไปนู่นแล้วถ้าจะตีกับอินเดอร์แมนค่ะแนะนำให้ตีกับมันทีละตัวนะอุ้ยฆ่าอินเดอร์แมน2ตัวได้อินเดอร์โค6อู้แม่เยอะจังไหนตายไปต้องอะไรเสียงกรีดร้องยังอยู่นี่วัว1ตัวมันจะหายากขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
ช้เวลาเป็นวันแล้วยังไม่เจอเลยคำสาปยังล้างไม่ได้อ่ะเออแกก็หาวัวได้แกต้องเอาอะไรกลับบ้างคะก็ของก็สำคัญหลายอย่างนะแต่ว่าเอาแค่น้ำแข็งกลับก็พอละเป็นหลักเพราะว่าที่เหลือมันเป็นของที่บ้านเรามีไงทิ้งไว้ที่นี้ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรขี่มาแป๊บเดียวเจอพื้นดินเลยเออมันก็ไม่ได้ไกลกันบ้างนะเนี่ยระหว่างเกาะหิมะกับเกาะทางแบบพื้นที่ที่เราอยู่ค่ะมันก็ใกล้ๆกันน่ะเป็นอย่างนี้ก็ว่ายน้ำไวนะผู้เล่นน่ะถ้าว่ายน้ำใหม่ฟรีสไตล์เป็นหมู่บ้านชาวบ้านน่ะเราต้องล้างคำสาปก่อนค่ะไม่อยากจะให้เกิดกองโจรบุกเวลาที่เราเอาคำสาปเข้าไปยังหมู่บ้านเอ้ยนี่วัวหนึ่งตัวจะขาดแคลนได้ขนาดนี้เลยเหรอคะเอ้ย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 ขอบใจคำสาปไว้ปลดล็อกตัวเองจากคำสาปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เดินอย่างสบายใจคุณผู้ชมคะในวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ่ยจะทำในเป้าหมายที่เล็งไว้ตั้งแต่เมื่อคลิปที่แล้วค่ะนั่นก็คือการจับแฟนทอมนั่นเองเวลาที่เราจะจับมอนเตอร์ใช่ไหมคะมอนเตอร์มันมีระยะเวลาดีสปอร์ตค่ะหรือเรียกว่าเป็นแบบระยะเวลาที่จะทำให้มอนเตอร์หายไปอะไรอย่างเงี้ยต้องตั้งชื่อเขาค่ะแล้วเขาก็จะไม่หายไปด้วยการเอาเนมแท็กที่มีชื่อเนี่ยไปติดให้กับเขานั่นเองมาสีโอเคเปลี่ยนให้เป็นกระดาษชาวบ้านไม่ได้รับซื้ออ้อยค่ะเขาต้องการกระดาษเพราะว่านี่คือสายบรรณารักษ์เขามีวิธีการซื้อขายของที่ไวค่ะเลือกไปแล้วก็ชิปสเปกบาร์ใช่ไหมนี่ไงเออกดสเปกบาร์ค่ะนี่ไวเอาตันแล้วไปเลยสเปกบาร์นี่โอ้ยไวไวไวนั่นแหละตอนแรกเราไม่ทราบค่ะว่ามันมีการเพจแบบนี้แต่พอดีไปเห็นมาเนาะว่าเออมันทำได้นี่นะเออดูไวสายสะพายที่เป็นเพชรแบบนี้คือขั้นสุดแล้วใช่ไหมจัดสี่รออะไรนิมแท็กจัดไปค่ะแล้วเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้เอ้ยปะทูปะทูเนี่ยคือชื่อของหมิวหรือว่าหมิวกับปะทูนี่มันคืออะไรคะปะทูเป็นชื่อในเกมค่ะเวลาที่เราตั้งชื่อในสตรีมหรือว่าในเกมอื่นเราจะเขียนว่าปะทูเพราะมันน่ากินดีตัวมิวเอ้ยชื่อมิวนี่แหละค่ะเป็นชื่อจริงแบบเล่นจริงๆเลยนายมาอีกแล้วหรือมาบ่อยจริงดาร์กโอ๊กเฮ้ยแพงถามว่าเขาขายของราคาแพงไหมโดยนั่นมันก็คือมันไม่ได้แพงเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ของที่ต้องการไงตอนแรกก็ไปคิดวิธีแบบวุ่นวายเลยค่ะในการจับแฟนทอมเนี่ยว่าจะจับยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้พิตตันจับสวิตช์หรืออะไรก็ตามค่ะออกแบบเป็นวงจรเลยแต่เราได้ไปเห็นต่างชาติเขาจับแฟนทอมมาเขาใช้แค่เรือนเดียวเองค่ะคิดว่าแฟนทอมจะมาไหมคะยังไม่มาเลยค่ะเพราะว่าเราเพิ่งนอนไปอีกหลายวันอะประมาณ3วัน4วันนู้นอะเขาถึงจะมาเนาะห้ามนอนห้ามนอนใช้ชีวิตไปค่ะมีอะไรทำก็ทำไปชีวิตแบบไร้สาระเลยทำอะไรก็ได้ฆ่าเวลาไปโอ้โหแต่ก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่าปกติเราก็คงแบบไม่ได้มีเวลามาตกแต่งดูแลความสวยงามของพื้นที่บ้านเท่าไหร่ใช่ไหมเออต้องขอบพระคุณแฟนทอมเลยค่ะเราจะจับเขาเราก็เลยได้แบบมีเวลามาดูแลบ้านเอ้ยให้มันสวยงามว่าแต่แฟนทอมมีประโยชน์ยังไงคะแฟนทอมไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะความน่ารักก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะใช่ไหมเอ้ยอย่างน้อยเขาก็น่ารักค่ะนั่นคือเหตุผลหรือนี่คือรูปแบบการจับแฟนทอมค่ะเสร็จละเว้นระยะห่างนิดนึงแล้วก็วางเรือปกติดักโอ๊กเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคะไม้โอ๊กสีดำหรือภาษาแบบใน Minecraft Server เว้นพื้นที่จัดไปเรือลำที่6แค่นี้ค่ะพื้นที่เตรียมพร้อมสำหรับการจับแฟนทอมเสร็จแล้วมันง่ายมากเลยใช่ไหมตอนนี้ก็เหลือแค่รอแฟนทอมเกิดแล้วค่ะอีกสัก3วันน่าจะเกิดแน่นอน3วัน3คืนแบบไม่นอนค่ะเน้นความสว่างดีกว่าเนาะแบบนึกถึงเวลาที่เราจะขังแฟนทอมไว้เราก็อยากจะเห็นหน้าตาเขาแบบชัดๆอะไรอย่างเงี้ยในกรงขังแฟนทอมค่ะก็จะเอาเป็นนี้ละกันผมไปทดลองให้สว่างๆไปเลยป
วางตรงไหนนี่เลยใต้เรือเล็งไว้ก่อนค่ะนี่เลยกงขังไงพอจับแฟนทอมเสร็จปุ๊บจินตนาการระวังบล็อกขึ้นไปปุ๊บแฟนทอมมาติดเลยอะไรอย่างนี้น่าจะดีค่ะจะจับแฟนทอมทั้งทีมันก็ต้องแบบจัดหนักจัดเต็มค่ะอ้าวจะจับแฟนทอมเขาบอกว่านี่ไงทดสอบว่ามันได้ผลน่ะลาม้านายไม่ได้เลือดเยอะเท่าไหร่หรอกนั่นติดค่ะแอนดี้ไซด์มาสิมีบันไดสวยๆไหมมีอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างบันไดไม่เอาจากหินแล้วเอาจากนี้แหละช่วงนี้หมิวกำลังมันค่ะกับการเล่น Minecraft Mod Pack ก็เลยแบบไม่ได้ค่อยมา Minecraft เอาชีวิตรอดเท่าไหร่เนาะถ้าถามในฐานะคนเล่นนะคะ Minecraft เอาชีวิตรอดอ่ะมันแบบรู้สึกซ้ำๆเดิมๆไงในขณะที่ Minecraft Mod Pack เวลาที่ไปเล่นแล้วค่ะเราได้แบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกสนุกมากเวลาเล่นMinecraft เอาชีวิตรอดเราก็ยังเล่นแล้วก็สนุกค่ะแต่ว่า Minecraft Mod Pack มันรู้สึกมีความแบบแปลกใหม่มีความน่าสนใจอ่ะข้อมูลใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้มิวค่อนข้างที่จะสนใจ Minecraft Mod Pack มากๆเลยทำไมดิ้นเสียงโอ้โจรมาเฮ้นายอยู่รั้วข้างนอกอ่ะนะนายก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะก็นายจะชาร์จเสร็จไหนก็ตายไปแล้วแหละเพื่อนลาก่อนดูเป็นไงคะแค่วางบันไดแค่นี้ค่ะมันก็ดูดีขึ้นมาแล้วนะบ้านของเราอ่ะและถ้าจะติดคำสาปบ่อยขนาดนี้มาเจ้าวัวเอาวัวไปไว้ในบ้านหนึ่งตัวดีกว่าเนาะจะได้มีตัวคอยล้างคำสาปให้เราค่ะล้างสถานะผิดปกติเฮ้ยเราไม่ได้ต้องการม้าออกไปเจ้าม้านี่เฮ้ยเข้ามาในบ้านเราได้ไงโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเนื้อแมนมันวางบล็อกหรืออะไรยังไงนี่ซอมบี้เข้ามาในบ้านเราได้2ตัวเลยค่ะแล้วก็พื้นที่บ้านค่ะเป็นไงดูเป็นเหมือนบ้านคนขึ้นมาแล้วไม่รกแล้วค่ะเดี๋ยวนะแม่มดโอ้ชาวชาวบ้านของเราค่ะถูกเปลี่ยนเป็นแม่มดข้อมูลจาก Minecraft Gamepedia ค่ะบอกว่าถ้าฟ้าผ่าในระยะ4บล็อกเนาะจากชาวบ้านหรือว่าลูกชาวบ้านน่ะมันจะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นแม่มดแม่มดที่เกิดขึ้นค่ะมันจะไม่ดีสปอนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นชาวบ้านคืนได้เฮ้ยนายจะเล่นกับปลาขวดยาอย่างงั้นหรือเอ้ยเรามาเล่นกันหน่อยสิยาสโลค่ะนั่นน่าจะเป็นยาพิษผิดจริงด้วยเฮ้ยนายก็ปลาแม่นเหมือนกันนี่พวกเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถหลอกให้ชาวบ้านปลายาพิษได้นะคะมันน่าจะมีประโยชน์ในการทำฟาร์มสิเพราะมันคือการปลาขวดยาอย่างอินฟินิตี้โอ้น่าสนใจเดี๋ยวต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มละเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรบางอย่างค่ะเดี๋ยวนะทำไมวันนี้วันแห่งสรรพสัตว์เลยไปเร็วเมื่อกี้เห็นแบบแวบอ้าวนายมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเอ้ยแถวนี้ไม่ได้มีประตูอะไรเลยค่ะมายังไงอยากบอกนะว่าเดินออกจากประตูในรั้วบ้านเราแล้วออกมาได้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะมาไกลถึงขนาดนี้เลยเหรอคะชัดเจนเลยค่ะน่าจะเป็นตอนที่เรา FK ฟาร์มเหล็กใช่ไหมแล้วมันเกิดฟ้าผ่าลงมาค่ะแล้วก็เลยเปลี่ยนหมูให้กลายเป็นซอมบีไฟพิกลินหรือว่าก็คือซอมบี้พิกแมนเดิมของเขานั่นเองทางนี้ทางนี้ไม่อ้อมมาเออนั่นแหละสั่งได้ดังใจเก่งมากอย่าไปทางนู้นอย่าเพิ่งไปเอ้ยโอ้ดูนี่แค่เผื่อวางบล็อกเองไงน่ารักทำอะไรเราไม่ได้แล้วสิเทสดีสปอนซอมบี้พิกแมนเอาชื่อที่แบบเราคุ้นเคยเนาะเต็มเรียบร้อยค่ะนายอยู่ในนี้แหละถ้านายหายไปก็ยืนยันเลยว่าหมูที่ถูกเปลี่ยนด้วยฟ้าผ่านเนี่ยเวลาเปลี่ยนมันจะหายไปแต่ถ้านายไม่หายไปก็ยืนยันว่านายไม่หายไปเป็นการทดสอบค่ะมาอีกแล้วเลยค่ะเจ้าตัวเก่านี่เพิ่งตายไปอูสปรูซแซมลิงเรามีแล้ว
นี่คือหน้าไม้ใช่ไหมคะมิ้วถือไว้ในมือค่ะจำไม่ค่อยได้แล้วว่ามันแบบต้องใช้เอ็นชานอะไรบ้างมันไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ค่ะเมื่อเทียบกับธนูคนเขาก็เลยแบบไม่ค่อยใช้กันควิดชาร์จชาร์จเร็วเหรอขั้นหนึ่งเหรอเอาสิโอ้โหขั้นหนึ่งเลเวล30คุ้มเกินเฮ้ยเดี๋ยวขั้นหนึ่งกันแล้วโอ้นี่แหละอันเบรกกิ้งค่ะนี่ไงค่ะข้อมูลบอกเอนชานเมนต์ของหน้าไม้ควิดชาร์จชาร์จเร็วขึ้นมัลติช็อตยิงกระจายแบบ3ดอกใน1ครั้งเพียร์ซิ่งหรือว่าเจาะทะลุสามารถที่จะเจาะทะลุ1เอนทิตี้ต่อ1เลเวลสูงสุดคือเลเวล4โอ้อันเบรกกิ้งเมนดิ้งค่ะมาสิก็จัดไปยิงเจาะทะลุนั่นแหละไม่มีแบบใส่อินฟินิตี้ได้เนาะไม่ค่อยดีเลยค่ะแล้วก็ชาร์จเร็วเอาให้แบบขั้นสุดสิใส่เข้าไปใส่เมนดิ้งไปเอ็นชาร์จมาหมดเลเวลเลยค่ะเพื่อนน้ำไม้หนึ่งอันตัวแน่นอนไหนก็คือเหยื่อของเราเสมอนั่นแหละนี่ไงคะโอ้นี่ทะลุ3ดอกเลยตอนนี้โดน3ตัวรวดสินะดูดาเมจสิปุ๊บโอ้โห3ตัวค่ะเฮ้ยมันก็แรงใช้ได้นะนั่นน่ะปุ๊บโอ้โห4ตัวเฮ้ยยิงทะลุก็ดีนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นธนูล่ะคะธนู1เป้าหมายค่ะแต่เนี่ยเนี่ยดูสิกว่าโจรจะง้างหน้าไม้เสร็จใช่ไหมเราโดดไปตีชุบชุบสองทีเขาก็ตายไปแล้วอะยังง้างไม่เสร็จเลยค่ะหน้าไม้จึงเป็นอะไรที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะนี่สิเราก็แอบเอ้ยนายอย่าทำอย่างนี้นายต้องแลนดิ้งบนที่เราเล็งไว้เพื่อนแลนดิ้งดีๆเอาเรากลัวอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยแลนดิ้งดีๆนายมานี่เอ้ยไม่โดนเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะนี่ก่อนถอดเสื้อก่อนเสื้อเรามันมีสะท้อนเดี๋ยวแฟนทอมตายอย่าอย่าแลนดิ้งดีๆเอ้ยนายยังตัวแล้วนี่ไงเอ้ยสองตัวเลยค่ะเขาบอกว่านี่ไงเป็นต้อมโอ้โหเป็นท้อมแบบฆ่าตัวเลยแล้วนั่นน่ะจะแลนดิ้งทางไหนเนี่ยนี่นายทางนี้เร็วๆเอาให้แม่นเอ้ยไม่โดนโอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยเอ้ยโดนไงได้หนึ่งตัวแล้วค่ะอย่าให้สอนเยอะเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่แม่นเลยค่ะแฟนทอมอ่ะโอ้นี่ปักนิ้วแตกไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งสินายมาให้แม่นมาให้แม่นเอ้ยนั่นแหละเก่งมากทำได้ดีเอ้ยไม่ได้จะขึ้นในนี้จะปักนิ้วแทงให้นายเฮ้ยจะเช้าค่ะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวหายไปเร็ว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 เซฟชีวิตก่อนนิ้วแทงค่อยว่ากันเร็วๆใกล้เช้าแล้วทำเวลาเอ้ยน่ารักดูดิเห็นไหมยะแต่ตาของเขาสีเขียวแบบเรืองแสงสวยมากเนี่ยแหละที่ต้องการนี่ไงเห็นว่าเราก็จะได้แฟนทอมน่ารักน่ารักหนึ่งตัวอยู่ในนี้แล้วโอ้นี่แหละคือสิ่งที่ต้องการเอาเป็นสแลบตรงนี้ดีกว่าค่ะเนาะเขารู้สึกว่าชั้นบนนั้นเราเผื่อพื้นที่ไว้สูงไปกลัวว่าเขาจะโดนแบบพระที่เผาตายไงเลยแบบเผื่อไว้อย่างแบบรีบๆทำค่ะโอ้ยเจ้าหมานี่ก็มาสนใจแฟนทอมด้วยเหรอโอเคเราก็วางบล็อกนั่นแหละเฮ้ยได้แล้วค่ะนี่คือแฟนทอมจุดสำคัญของแฟนทอมคือหลังคานี่ค่ะต้องเป็นแบบบล็อกทึบแสงนะเพราะว่าแฟนทอมค่ะนะเป็นอันเดดม็อบใช่ไหมเขาสามารถโดนพระอาทิตย์ค่ะแผดเผาจนตายได้อ่ะสองตัวเนี่ยยากนิดนึงเลยนะไม่เป็นไรหรอกเออติดเนียมแท็กไปแล้วได้แล้วมั้งหวังว่าจะได้เนียมแท็กทั้งคู่ค่ะแมววันนี้เซวันนี้เร็วเราพึ่งนายหน่อยแฟนทอมตัวนี้มันดื้อมันไม่ยอมลงข้างล่างอ่ะแมววันนี้เราแมวขึ้นมาแมวเอ้ยวันนี้แหละนั่งไปเรารู้ถึงแมวไหมแฟนทอมกลัวแมวไหมไม่กลัวค่ะไม่รับรู้ถึงแมวด้วยโอ้เห็นไหมมิวเป็นคนดีค่ะมิวกลัวแฟนทอมจะโดนเกาะสะท้อนของเราแล้วเขาจะตายไงเราเป็นคนดีว่าไงนายเฮ้ยนายต้องอยู่อย่างนี้เป็นเพื่อนเราไปอีกนานแหละเจ้าแฟนทอมเอ้ยพยายามหนีพยายามปั่นค่ะกวาดพื้น
เขาบอกว่าไปเราไปไอ้เจ้าพวกมนุษย์ไอ้เจ้าพวกชั่วชั่วที่ไหนคะเราเป็นคนดีนะเนี่ยรู้สากลัวว่านายจะโดนแดดเผาไงเราก็เลยแบบให้ที่ร่มให้นายได้พักพิงแท้จนสีข้างจะถลอกเลยอะเนี่ยยังไงก็เป็นคนดีของมันยากอะนะนี่ส่วนเจ้าตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้บอกว่าเออไม่เป็นไรเราอยู่ได้อย่างน้อยก็ดีอะนะไม่ต้องบินนี่เหนื่อยเขาอยู่แบบสงบนิ่งเลยค่ะส่วนเจ้าเพื่อนมันก็โอ้เริ่มสงบนิ่งแล้วพอตัวนั้นสงบตัวนี้ปั่นต่อโอ้น่ารักนี่เลยค่ะแฟนทอมคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะเราก็ได้เจ้าแฟนทอมที่น่ารักมาแล้วก็ถือว่ามิชชั่นสำเร็จเสร็จสิ้นค่ะกว่าจะมานี่ใช้เวลานานนะเนี่ยแบบ 5-6 คืนเลยอ่ะในที่สุดเขาก็มาแล้วเราก็จับได้แล้วในตอนนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะเดี๋ยวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพิโซดต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ